รายการ Beauty Be Well เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะปัญหาเรื่องจุดแห้งกร้านของผิวในส่วนข้อศอกหรือว่าจะเป็นหัวเข่าคงจะบั่นทอนความมั่นใจของสาวๆกันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะอยากจะใส่กระโปรงสั้นแต่ก็ไม่มั่นใจเรื่องหัวเข่าที่ย่นแล้วก็ดำลองเอาสูตรธรรมชาติสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้พูดถึงผิวบริเวณข้อศอกแล้วก็หัวเข่าเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่ให้ความสนใจกันมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าก็เป็นผิวแบบที่หนึ่งของร่างกายแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะยิ่งเราไม่ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่บางทีเราใช้เขาไปเนี่ยเราไม่ได้ดูแลมันอาจจะทำให้เกิดดำแล้วก็เกิดความแห้งกร้านเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ Beauty Be Well เลยมีวิธีธรรมชาติมาช่วยลดความด่างดำและความแห้งกร้านมาฝากกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้เลยค่ะ 1. มะนาวหรือเลมอน 2. มะละกอสุก 3. แตงกวา 4.น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวค่ะ 5. ผ้าขาวบางขั้นตอนก็ไม่ยากเลยค่ะเลือกมะนาวหรือเลมอนเพราะว่าทั้ง2 อย่างนี้มีคุณสมบัติคล้ายกันมากเพราะมีส่วนประกอบของกรดซีทริกซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ค่ะแล้วนำมาคั้นเอาน้ำประมาณ1ถ้วยและผสมน้ำมันที่มีคุณสมบัติบำรุงผิวเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวลงด้วยประมาณ 2-3 หยดค่ะจุ่มสำลีลงไปและขัดถูอย่างเบามือบริเวณข้อศอกหัวเข่ารวมถึงตาตุ่มด้วยค่ะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกทำซ้ำประมาณ2ครั้งค่ะมาต่อกันที่แตงกวากันบ้างค่ะวิธีการก็แค่นำแตงกวามาหั่นสำหรับแตงกวานั้นก็มีคุณสมบัติเย็นอุดมไปด้วยน้ำค่ะจึงสามารถบรรเทาอาการผิวแห้งหรือผิวลอกได้ด้วยคุณสมบัติคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวนี่แหละค่ะทำให้แตงกวาเป็นที่นิยมนำมาสกัดเป็นส่วนประกอบในโลชั่นหรือครีมอาบน้ำแบบที่เราเห็นกันค่ะจากนั้นก็นำแตงกวามาขัดตามข้อศอกหัวเข่าหรือว่าตะตุ่มรวมถึงส้นเท้าก็ได้ค่ะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะก็เป็น2วิธีธรรมชาติที่เรานำมาบอกกันนะคะที่ช่วยลดความแห้งกร้านแล้วก็ความดำแล้วอีกอย่างนึงคือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยอยากได้แบบเร่งด่วนแล้วก็อีกเคสนึงคือเกินเยียวยาก็สามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถบำรุงและซ่อมแซมเซลล์ผิวได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจะซึมซับลงไปสู่เซลล์ผิวชั้นในแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะยังมีอีก1วิธีที่เอามาฝากกันค่ะเป็นวิธีที่ธรรมชาติเหมือนกันนั่นก็คือวิธีที่ทำมาจากมะละกอนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้ค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะได้รู้วิธีการดูแลผิวจากเลมอนแล้วก็แตงกวากันไปแล้วค่ะเลยอีกหนึ่งวิธีที่บอกกันนั่นก็คือวิธีการดูแลผิวจากมะละกอนั่นเองต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแค่นำผลมะละกอสุกขนาดกลาง1ผลปอกเปลือกออกนำเมล็ดออกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปกรองกับผ้าขาวบางเพื่อคั้นน้ำออก
จากนั้นก็นำไปพอกบริเวณข้อศอกหัวเข่าก็จะช่วยลดความดำคล้ำช่วยทำให้ผิวบริเวณข้อศอกและหัวเข่าเรียบเนียนขึ้นค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะโดยยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆในการดูแลบำรุงผิวส่วนต่างๆไม่ให้แห้งกร้านและด้านโดยไม่รู้ตัวมาฝากกันด้วยค่ะ 1. ทาโลชั่นเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว 2. ทาปิโตเรียมเจลที่ช่วยให้ผิวที่แห้งกร้านกลับมานุ่มและเรียบเนียนใช้ทาบ่อยได้ตามต้องการเลยค่ะ 3. ลดแรงเสียดสีด้วยผ้าเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการคุกเข่านั่งพับเพียบการเท้าแขนบนโต๊ะซึ่งกิริยาเหล่านี้จะทำให้อวัยวะเช่นหัวเข่าและตาตุ่มของเราด้านขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะในแต่ละวันนะคะเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งเท้าคางหรือแม้กระทั่งการใส่ส้นสูงเนี่ยแหละค่ะถ้าเราถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นหนังด้านขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีที่บูบอกไปเนี่ยสามารถลดความแห้งกร้านความหยาบกระด้างแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาเป็นเคล็ดลับที่สามารถเอาไปทำกันได้ง่ายๆค่ะช่วง Talk About ถามมาตอบไปช่วงทอล์กอะเบาท์ในวันนี้ค่ะมีเพื่อนๆถามกันมาว่ามหาดคืออะไรคะชื่อไทยมากเลยค่ะมหาดเนี่ยนะคะเราอาจจะฟังโดยที่ไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่าบางคนก็คุ้นหูกันมาบ้างนะคะมหาดคือสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในสมัยโบราณเนี่ยมหาดเป็นยาถ่ายพยาธิค่ะแต่ณปัจจุบันค่ะมีการคิดค้นคว้ามาว่ามหาดเนี่ยสามารถที่จะลดความเข้มข้นของเม็ดสีเมลานินของผิวเราได้นั่นก็คือสามารถทำให้เราขาวขึ้นดูดีขึ้นดูวิงขึ้นนั่นเองค่ะเราจึงเห็นมหาดเนี่ยเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมที่แบบว่าช่วยบำรุงให้เราขาวขึ้นนั่นไงล่ะคะใส่ใจผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวไปแล้วอย่าลืมใส่ใจข้อศอกแล้วก็หัวเข่าของเราด้วยนะคะเพราะว่าส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ Beauty Review เลยเอาวิธีธรรมชาติมาฝากกันรับรองว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างทำได้บ่อยตามต้องการแน่นอนค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณวิทยศาสตร์เพราะความสวยรอไม่ได้ค่ะชุดสวยๆจาก Roxy แล้วก็สตูดิโอ Beauty Bebel มีสุข Resident ค่ะใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะเข้ามาพูดคุย facebook.com/beautybebel ค่ะหรือว่าทาง Twitter ก็ได้นะคะ Beauty Bebel ตรงตัวเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะที่เดิมช่อง8ขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเที่ยง เชื่อว่าสาวๆในทุกๆบ้านนะคะจะต้องมีนาฬิกาติดบ้านไว้แน่นอนค่ะว่าวันนี้ค่ะผมมีวิธีการ DIY นาฬิกามาฝากกันเป็นของ DIY ง่ายๆ